แชมป์กุมขมาไม่เอาอีกแล้วยอมแพ้หลังจากที่โดนแสนสักเงินมวยไทยเตะแขนหักซึ่งก็น่าเห็นใจอย่างมากสำหรับความเจ็บช้ำของแฟนมวยชาวกัมพูชาที่รีจำเริดนักมวยกุมขมาเจ้าของ2เข็มขัดแชมป์แพ้ให้กับแสนสักเงินสิทธิ์หอมไกลกำปั้นไทยไม่ทำให้เสียชื่อออกอาวุธถลุงยับเทพโหดเตะหนักจนนักมวยกุมขมาแขนหักก็ต้องหามส่งโรงพยาบาลกันเลยทีเดียวการแข่งขันดังกล่าวจัดขึ้นที่ประเทศกัมพูชาแสนสักเงินสิทธิหอมไกรนักมวยไทยที่เดินทางไปชกที่นั่นก็พบว่ารีจำเริดนักชกเจ้าถิ่นดีกรีแชมป์กุมขมาสองเส้นการแข่งขันดังกล่าวชิงรางวัลเงิน1ล้านบาทกลับกัมพูชาประมาณ 8,200 บาทในพิกัด60กิโลกรัมสู้ถึงยกที่3นักมวยไทยเดินหน้าเข้าใส่เตะเข้าที่แขนคู่แข่งไม่ยั้งกรรมการนับ8แต่ก็ยังชกเขมรพยายามต่อสู้แสนสักเงินก็รู้ว่าต่อสู้ก็สู้ไม่ปกติเดินหน้าใส่ต่ออีกจนมาถึงจังหวะสุดท้ายที่พยายามเตะเข้าลำตัวแต่รีจำเริดเอาแขนข้างที่เจ็บมาบังสุดท้ายคู่ต่อสู้ก็ทนไม่ไหวกรรมการโบกมือยุติการชกทันทีหลังจากนั้นก็มีภาพที่รีจำเริดนั่งอยู่ในโรงพยาบาลลักษณะที่ใส่เฝือกที่แขนเรียบร้อยแล้วซึ่งทางทีมแพทย์ก็ยืนยันว่าแขนหัก